สโมทานกถาสรุปการบำเพ็ญบารมี30พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าการบำเพ็ญบารมีเป็นธรรมเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้จัดเป็นบารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10คือการบำเพ็ญทานในภพที่เป็นพระเจ้าสิวิราชผู้ประเสริฐเป็นทานบารมี1ในภพที่เราเป็นเวสสันดรและเวลามพรามเป็นทานะอุปบารมี2ในภพที่เราเป็นอกิตติดาบทอดอาหารนั้นเป็นทานะอุปบารมีในภพที่เราเป็นพญาไก่ป่าศีลวนาคะและพญากระต่ายเป็นทานะปรมัตถบารมี3ในภพที่เราเป็นพญาวานรช้างฉัตรทันและช้างเลี้ยงมารดาเป็นศีลบารมี4การรักษาศีลในภพที่เราเป็นจำเปยนาคราชและภูริทัตนาคราชเป็นศีลอุปบารมี5ในภพที่เราเป็นสังขปาลบัณฑิตเป็นศีลปรมัตถบารมี6ในภพที่เราเป็นยุทธันชัยกุมารมหาโควินทพรามคนเลี้ยงช้างอโยคราชโอรสพัลลาติสุวรรณสามมัคคเทพและนิมิราชบารมีเหล่านี้เป็นอุปบารมีในภพที่เราเป็นมโหสถผู้เป็นทรัพย์ของรัฐกุณฑลตันทิละและนกกระทาบารมีเหล่านี้เป็นปัญญาอุปบารมี7ในภพที่เราเป็นวิทูรบัณฑิตและสุริยพราหมณ์มาตังคพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์เก่าของอาจารย์บารมีทั้งสองนี้เป็นปัญญาบารมี8ในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีศีลมีความเพียรเป็นผู้ก่อเกิดสตุภัตตชาดกบารมีนี้แลเป็นปัญญาปรมัตถบารมี9ในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีความบากบั่นเป็นวิริยะปรมัตถบารมี10ในภพที่เราเป็นธรรมปาลกุมารเป็นขันติบารมี12ในภพที่เราเป็นธรรมิกเทพบุตรทำสงครามกับอธรรมิกเทพบุตรเรียกว่าขันติอุปบารมี13ในภพที่เราเป็นขันติวาทีดาบทแสวงหาพุทธภูมิด้วยการบำเพ็ญขันติบารมีได้ทำกรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมากนี้เป็นขันติปรมัตถบารมี14ในภพที่เราเป็นสสบัณฑิตนกคุ้มจึงประกาศคุณสัจจะทำไฟให้ดับด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมี15ในภพที่เราเป็นปลาอยู่ในน้ําได้ทําสัจจะอย่างสูงทําฝนให้ตกหาใหญ่นี้เป็นสัจจะบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุปารบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝั่งด้วยสัจจะเป็นกันหะทีปปายดาบทระงับพิษได้ด้วยสัจจะและเป็นวานรข้ามกระแสแม่น้ําคงคาได้ด้วยสัจจะนี้เป็นบารมีของพระศาสดาบารมีนั้นเป็นอุปบารมี16ในภพที่เป็นสุตตโสมราชารักษาสัจจะอย่างสูงช่วยปล่อยกษัตริย์101นี้เป็นสัจจะปรมัตถบารมี17อะไรที่จะเป็นความพอใจไปกว่าอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารมี18ในภพที่เราเป็นมาตังคะชตินและช้างมาตังคะนี้เป็นอธิษฐานอุปบารมี19ในภพที่เราเป็นโมคะปักขกุมารเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี20ในภพที่เราเป็นมหากันหะฤาษีและพระเจ้าโสธนะและบารมี2อย่างคือในภพที่เราเป็นพระเจ้าพรหมทัตและคันทิตินะทักกะที่กล่าวมาแล้วเป็นเมตตาบารมี21ในภพที่เราเป็นโสนัตนันทบัณฑิตผู้ทำความรักบารมีเหล่านี้นั้น
เป็นเมตตาอุปบารมี22ในภพที่เราเป็นพระเจ้าเอกราชเป็นบารมีไม่มีของผู้อื่นเหมือนนี้เป็นเมตตาปรมัตถบารมี23ในภพที่เราเป็นนกแขกเต้า2ครั้งเป็นอุเบกขาบารมี24ในภพที่เราเป็นโลมหังสบัณฑิตเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมี26บารมีของเรา10ประการนี้เป็นส่วนแห่งโพธิญาณอันเลิศบารมีเกินกว่า10ไม่มีและบารมีที่หย่อนกว่า10ก็ไม่มีเราบำเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นบารมี10ประการชนิแลสโมทานกถาจบจริยาปิฎกจบบริบูรณ์